นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอาศัยสื่อเราจึงทราบเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งคือการหายตัวของชาวญี่ปุ่นปีละหลายหมื่นคนเช่นปี2017มีคนหายตัวไป 85,000 คนสาเหตุของการหายตัวไปมาจากการทะเลาะเบาะแว้งการไม่ลงรอยกันในครอบครัวแต่ที่สำคัญคือการไม่มีศาสนาฉะนั้นความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยยับยั้งให้คนตัดสินใจหายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยเราคริสเตียนรู้ว่าชีวิตมีความหมายเพราะพระเจ้าสร้างเรามาและเรามีเป้าหมายที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดรเราจึงอดทนทุกอย่างเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายดังที่นักบุญเปาโลบันทึกในจดหมายถึงชาวกาลาเทียว่าข้าพเจ้าถูกตรึงกางเขนกับพระคริสต์เจ้าแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่พระคริสต์เจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้ากำลังดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้ามิได้ทำให้พระหัตถ์สถานของพระเจ้าต้องไร้ผลจากจดหมายนักบุญเปาโลอักรสาวกถึงชาวกาลาเทียฉบับที่2ข้อที่20